ั้งสวดเรื่องทัสสะทวธรรมสูตรแต่ละข้อแต่ละข้อเป็นคำที่มีความไพเราะและมีความเป็นและเป็นประโยชน์ในการที่จะเอามาปฏิบัติตามนั้นบัดนี้เรามีดับไฟอย่าไปดับปุ๊บเลยไหมดับไม่เป็นอย่าไปดับพูดถึงไฟก็อีกละห้องน้ำตรงนี้ก็เหมือนกันรู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้แสงสว่างมากถึงขนาดนั้นหลอดแต่เก่าก็รู้สึกพอดีอยู่ก็เปลี่ยนจนก็สว่างสวยเกินความจำเป็นหรือไม่จำเป็นเราอยากอยู่อย่างไม่มีเสียงไม่มีเสียสีไม่มีแสงอะไรอยู่อย่างไม่มีสีมีแสงส่วนมากทุกองค์มีไฟฉายแล้วไฟฉายก็บางทีก็สว่างมากๆแล้วบางทีไฟฉายฐานธรรมดาเนี่ยจ้ะมองข้ามมองฐานพิเศษโน้นฐานพิเศษก็เรียกฐานอะไรฐานที่ก่อนมันต้องถลักนั่นน่ะฐานพิเศษนั่นน่ะบางทีมีอยู่ตามซอกตามแท้มันก็ยังมองเห็นซึ่งฐานธรรมดามากมายกายกองเต็มอยู่นี่สันดานคนอยากไม่รู้จักฐานะของเจ้าของไม่รู้จักสภาพของเจ้าของเหมาะแค่ไหนควรแค่ไหนเห็นอะไรล่ะหยิบเห็นอะไรได้ช่วยไม่คิดถึงสภาพของเจ้าของนี่ก็เรามีเพศต่างจากพฤหัสแล้วอาการกิริยาใดของสมณะเราต้องทำทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจข้อที่สองอะไรเร็วเหรออ้าวข้อที่สองว่าไงนั่นบ่มีปากกันเหรอฮะก็ลืมแล้วนี่เนี่ยอาการกายวาจาอย่างอื่นใช่ไหมนะฮะบอกเลยไหม มันนึกไม่ออกนะแต่ก็มันลืมอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้อยู่มีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ท่านนี่ก็พูดอยู่เสมอให้ตื่นตัวให้มุ่งในการที่จะพัฒนาเจ้าของนี่ล้วนแต่ไม่ผิดในนี้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้อาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้เราเอามาสำรวจในเรากันแค่ไหนเพียงไรเลือกเพียงแต่ลมออกจากปากไงก็เป็นอันวันได้บุญกันแล้วแล้วข้อสามว่าไงตอบเร็วเราติเตียนตัวเราเองได้หรือไม่นี่แสนที่จะงดงามเราติเราแล้วเราจะให้คนอื่นติไม่ได้
เรายังติเราได้อยู่แล้วเราใจคนอื่นติไม่ได้ไอ้ไม่ให้คนอื่นติเราไม่ได้ผู้รู้ไข้ครูไข้ควรแล้วติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ใช่ไหมก็ต่อไปนี่แสนที่จะกระชับกระชับกระชับเข้าไปข้อสุดท้ายโลกุตระกุศลเกิดมีในตนหรือไม่นี่อันนี้อย่างนั้นที่จะทำให้เราไม่เกลื่อนเขินในเมื่อเพื่อนบรรพชิตถามในการพลังเราพากันระลึกถึงข้อนี้กันบ้างแค่ไหนเพียงไรข้อที่ห้าข้อที่หกเกี่ยวด้วยกรรมพระสกมหิอะไรนะข้อที่เจ็ดข้อที่แปดเกี่ยวอะไรนะเรายินดีในที่สงัดหรือไม่อะไรนะทุกข้อเป็นธรรมเตือนจิตเตือนใจเตือนให้เรารีบเร่งในการที่จะพัฒนาเราให้ก้าวหน้าสูงส่งขึ้นไปทั้งนั้นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถาเป็นธรรมที่จะยกสภาพผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมที่จะพัฒนาผู้ประพฤติปฏิบัติให้ก้าวหน้าให้สูงส่งให้เจริญรุ่งเรืองพ้นจากสภาพที่เราเป็นอยู่สภาพที่เราเป็นอยู่ในระดับไหนเรานำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติดัดแปลงมีแต่ที่จะก้าวหน้าก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงคำว่าจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าท่านถึงกันแล้วไปถึงนั่นทั้งนั้นไปถึงนั่นทั้งนั้นทัสสะธรรมสูตรโลกุตระกุศลนั่นเห็นไหมตั้งแต่ลืมว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ10โลกุตระกุศลเกิดมีในตนหรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เกิดเขินนั่นตั้งแต่เราไม่ใช่พระหัตเราเป็นนักบวชกิริยาทุกอย่างของคฤหัตเราจะเอามาใช้ไม่ได้เอามาใช้ในสภาพของนักบวชเสียหายไม่เคยเสียหายพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเสียหายเราเองเราไม่มีใครที่จะทำลายเราเราท่านจะเป็นผู้ที่ทำลายเราเองคนอื่นให้เกียรติเราคนอื่นให้เกียรติเราจะให้ไม่ได้ดอกถ้าหากว่าเราไม่ให้สร้างเกียรติให้แก่เราจึงให้พากันคิดถึงสักครู่นี่ก็สวดกันอยู่สวดก็ไม่ได้มาสวดนะหมู่ก็ฟังอยู่ฟังอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ฟังฟังแล้วก็มาฟังจนกระทั่งถึงผู้สวดแล้วนะแล้วก็ฟังถึงผู้ที่ไม่ใส่ใจในการที่จะมาประชุมแล้วก็ฟังจนกระทั่งผู้ที่
นั่งภาวนากันแป๊บเดียวล่ะฉายไฟแป๊บ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 อันนี้ก็ฟังดูจิตดูใจไม่ยังไงมันไม่ต้องไปเร่งพิงเร่งยานเร่งชาเร่งชาอะไรดอกกิริยาบอกชาติมารยาทบอกตระกูลมันบอกหมดจะเอาของนั้นหนามาปิดไว้มันก็ปิดไม่ได้นี่ก็เหมือนกันนะนั่งภาวนาถึง4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่มแล้วก็ไม่รู้จะเหลือตกข้างสักกี่องค์ดอกอย่างมีหลวงปู่ใหญ่ไทยองค์หนึ่งท่านให้ขึ้นธรรมะหลับตาเทศน์ลืมตาขึ้นมาล่ะไม่มีคนสักคนมีสิมีหมาตัวหนึ่งมาขี้เลื่อนน่ะมันไงมันเกาขี้เลื่อนอยู่เพิ่นก็ยังคิดว่ามีคนฟังเทศน์กันอยู่คนเขาหายไปหมดแล้วนี่ก็เหมือนกันเหรอพานั่งภาวนาล่ะไม่ได้ดูหน้าดูหลังนะเขาล่ะลืมตาขึ้นนะมันมีผู้ใดจะผมก็ยังโชคดีอยู่ดอกยังมีหลายองค์นี่ก็แสดงว่าผู้ที่ตั้งใจยังตกค้างอยู่มีอยู่ถึงจะมีน้อยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจธรรมดาไม้ในป่าป่าอยู่มากเยอะแยะจึงเป็นป่าแต่จะหาต้นไม้มาทำบ้านทำช่องเอามาทำเสาบ้านเสาเรือนบางทีหาไม้ป่าหนึ่งเนี่ยมันได้ไม่กี่ต้นนะไอ้คำว่าป่านี่มันไม่ใช่ว่ามีไม้น้อยนะแต่ไปหามาทำบ้านทำช่องล่ะบางทีเดินหมดวันนี่ได้ไม้ไม่กี่ต้นหรอกหาผู้ที่จะตั้งอกตั้งใจต่อสู้ให้เพื่อจะเข้าถึงอัตถึงธรรมจริงๆล่ะมีไม่มากหรอกแต่ทีนี้เราจะพอใจอยู่ในกลุ่มไหนพอใจอยู่ในกลุ่มหรือในพรรคหรือในก๊กในก้วนไอ้ที่เรียกว่าเผลอก็ลอยบางทีไม่เผลอไม่ลอยดอกไม่สนใจซะเลยเวลาบินทบาทใครบินทบาทอ่ะมาหรอเราจะพอใจอยู่ในก๊กในก้วนนี่บอกหรือเราจะพอใจอยู่ในก๊กในหมู่ที่ตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นต่อสู้เพื่ออัดเพื่อทำต่อสู้เพื่อที่จะนำเพื่อจะเข้าถึงอัตธรรมและอัตธรรมที่เข้าถึงนั้นจะเป็นธรรมที่ขัดเกลาจิตใจของเราที่มันมืดที่มันดำที่มันยังเป็นชาวบ้านอยู่ให้ขาวให้สะอาดเป็นใจของพระใจเป็นใจของนักบวชเราพอน่าจะพอพากันพอใจในกลุ่มนี้แต่ผู้ที่พอใจในกลุ่มนี้มีไม่ว่าที่ไหนแต่มีไม่มากหรอกเข็นกันยังไงก็ช่างเข็นไงกันก็ช่างเมื่อเข็นแล้วก็ทำก็เท่าเก่าลงอีลักเก่าวันนี้ก็ยังขันอยู่ขันไงท่านอะไรจะไปเอาไม้
จะไปให้ช่างได้ตัดไปไม่ไหม้ทำเขาบาดช่างนี่เข้างานท้อนกำลังมากเราให้เขามาแก้ปัญหามีเนี่ยเขาก็จะไปเราก็จะทำให้เขามาทำนั่นนะให้มันเต็มที่เขาจะรีบไปทำงานนี่ดึงเอาไปทำมันจะไปทำสบายที่เพิ่นไปตัดนั่นตัดนี้อันนี้ก็แปลกไม่มีนะที่จะเหลียวดูที่เรียกว่าช่วยยับแต่ตรงนั้นตรงนี้นั่นนะงานเร่งนั่นนะไม่มีสนนะแต่ไม้ที่เจ้าของต้องการน่ะไม่ได้ขอใครเหมือนก็เจ้าของไปหามานี่งดงามที่สุดนี่ถือมาแล้วก็มาหาผมก็จะไปบ่อยๆนั่นน่ะคอยสักหน่อยไม่ได้เหรอนี่รีบเวลาผมไปอยู่ซะอันนี้ผมอยากได้เอาไปทำพระบาทผมก็จะบอกง่ายๆนะเดี๋ยวนี้เออให้ช่างเขาทำอันนี้ให้แล้วซะก่อนแล้วจึงค่อยคิดทีหลังเขาทำทีหลังทำไมยังไงนี่ก็เพราะว่าต้องการให้อะไรที่ทำข้างอยู่ทำแล้วอันนั้นมันไม่ได้มีอะไรไม่ทำมันก็ได้นี่แหละนี่ก็ตัวแสบไม่อยากใช้คำพูดอย่างนี้นะแต่ใช้คำพูดอย่างนี้มันจึงเหมาะพูดอย่างนี้มันไอ้ต่อหน้าได้ท้ากำนันนี่ๆเอาความจริงมาพูดนี่ไม่ได้เสียหายอะไรนะผู้รู้ใครควรแล้วติเตียนเราได้หรือโดยศีลได้หรือไม่นี่คือศีลเข้าใจไหมล่ะทำอะไรไม่ขอญาติและไม่โปร่งใสในที่สุดก็อย่าไปทำเหมือนกันถ้าหากว่าท่านต้องการพระบาทแต่ของผมมีอยู่ไปเอาได้แล้วก็จะให้จริงๆด้วยพระบาทไม้มันไม่ช่วยดอกให้ภาวนาไม่ช่วยให้ภาวนาดีดอกมันตื่นกันบ่าๆบ่ๆเดี๋ยวนี้บางทีมีแล้วนี่ยังไม่พอใจเด้ยังอยากได้ใหม่ไอ้สิ่งเหล่านี้ล่ะใส่ใจกันสิจริงๆไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนให้ใส่ใจถ้าหากจะพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้ากิเลสฟังคำสอนของกิเลสนั่นล่ะมันจะไม่มีแผ่นดินอยู่นักเข้าผ้ากาสาวพัดนี่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟต้องตรวจสอบเราอยู่เสมอและโดยช่วงนี้นี่ต้องการให้เร่งในการภาวนากันใกล้ออกพรรษาวาสังมาแล้วช่วงนี้อีกหน่อยไม่ได้เรื่องใกล้ก็จะออกพรรษาจริงๆเนี่ยไม่เรื่องอ่ะใจมันออกพรรษาวาสังเข้าใหม่ปลาใหม่เปลี่ยนนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรจะรีบเร่งให้ได้
ได้ถ้อยได้ความได้เป็นที่ระลึกจึงต้องการให้เร่งกันอะไรมีอะไรมีอยากจะให้แล้วเร็วอยากให้แล้วเร็วอยากให้กินแล้วแล้วไปวันนี้ก็พูดอยู่ผมไม่ได้มักสวยมางามนะที่ทำกันอยู่เดี๋ยวนี้อะไรแล้วที่ทำมันแล้วไม่ใช่พูดเล่นนะพูดจริงๆนะเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้จะพูดใหม่ให้แล้ววันนี้ไม่แล้ววันนี้ไม่เหมือนวันพรุ่งนี้ไม่ต้องเลื่อนมาวันไม่ต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องทำเราไม่ได้เอามรรคเอาผลค่าสิ่งเหล่านี้นะจริงๆนะเอามรรคเอาผลค่าการเดินโยงกลมนั่งสมาธิการประกอบความภาคความเพียรนี่เอามรรคเอาผลตรงนี้แล้วมรรคผลก็อยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนี้มรรคผลอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่กับบาทเนี่ยใครดีอยู่กับฝาบาทนู่นนะลาลาอย่างนั้นลาอย่างนี้บ้าใช้คำพูดอย่างนี้เนี่ยจิตใจไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นนักบวชจึงว่ากิเลสมันใครจะอยู่ยังไงใครจะอยู่ในสภาพอะไรใครจะเป็นยังไงมันเอาสิ่งที่เจ้าของเป็นนั่นแหละทำลายเจ้าของอย่าไปสนใจอะไรสักอย่างเดินตรงกลมอยู่หีหนังห่อกระดูกอยู่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 เห็นแต่หนังเห็นแต่กระดูกหนังก็หนังกระดูกก็กระดูกหนังเอามาห่อหนังก็เป็นส่วนหนังกระดูกก็เป็นส่วนกระดูกไม่ต้องไปสนใจอะไรนี่แหละอัตธรรมที่จะกำจัดกิเลสเห็นง่ายๆกิเลสที่ร่างกายเป็นของสองสวยของสวยงามนี่หมดไปเลยแล้วมันจะไปพอใจของสวยงามมันก็ไม่มีมันไม่มีอะไรจะสวยจะสวยงามแล้วมันจะไปพอใจของสวยของงามได้ยังไงเห็นชัดๆก็ไปอีกอะไรเป็นตัวเป็นตนหาอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่มีหนังหัวกระดูกหรือเป็นตัวเป็นตนเป็นคนสัตว์ไม่มีข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติแสนที่จะถูกต้องแม่นยำและแสนที่จะตรงต่อมรรคต่อผลต่อพระนิพพานแต่กิเลสมันดึงไปซ้ายดึงไปขวาสารพัดมันดึงทั้งที่มันไม่มันดึงทั้งที่มันไม่ได้มีเชือกมาล่อยจมูกแต่มันดึงง่ายนะสังเกตไหมผมเหนื่อยนะเดี๋ยวนี้เหนื่อยเมื่อยวันนี้ก็ยังมีอะไรต่ออะไรอีกเรานี่จะอายุสั้นนะนี่วะจะหาอะไรที่ชื่นใจนี่มันหายยากยากทำอวินัยทำให้มีความรื่นเริง
สดชื่นเบิกบานสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนะครับมีแต่ที่จะเหี่ยวพระพุทธเจ้าท่านจึงให้มั่นคงต่อธรรมวินัยในศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนนั้นจะมีแต่ความรุ่งเรืองเพลิดเพลินเบิกบานจะเหี่ยวแห้งไม่มีจะเศร้าหมองไม่มีว้าวจิตเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่ท่านเขียนไว้นี่ท่านพูดกันผู้นั้นรู้อย่างนั้นผู้นั้นรู้อย่างนั้นผู้นั้นรู้อย่างนั้นผู้นั้นระลึกชาติได้นี่เป็นจริงอย่างที่ท่านพูดเป็นจริงอย่างที่ท่านเขียนจารึกไว้ทั้งนั้นถ้าหากว่าจิตเป็นเข้าถึงความเป็นธรรมจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจให้ยิ่งอย่าเอาเรื่องของชาวบ้านมาใช้ในความเป็นนักบวชของเราเรื่องของชาวบ้านคือยังไงเอาใจไปเกี่ยวข้องเรื่องอะไรต่อมีอะไรนั่นชาวบ้านเป็นอย่างนั้นเรื่องของนักบวชเอาใจมาเกี่ยวข้องกับเราเรื่องของชาวเรื่องของชาวบ้านก็เอาใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของชาวบ้านเรื่องของเราเอาใจมาเกี่ยวข้องกับเราเรื่องของธรรมเรื่องของธรรมใจเกี่ยวข้องกับเราวันนี้พูดกับโยมแล้วก็ไม่เคยพูดสิ่งที่มันจะพูดเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวไปคิดไว้พูดว่าไงกิเลสเขาปล่อยให้สนุกสนานแต่เขาไม่ให้ล้ำเส้นสนุกสนานเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องใดเรื่องมีเรื่องอะไรต่ออะไรนี่เรื่องตัวผัวตัวเมียนี่สนุกสนานเขาเปิดโอกาสให้เต็มที่แต่คำว่าล่ำเส้นคือยังไงไอ้เข้ามาดูเจ้าของอันเนี้ยกิเลสเขาสงวนที่สุดทำไมยิงเขาสงวนล่ะเจสาโลมานะค่าบางทีไม่ทันถึงปิดตันนะปิดตังน้ำดีซะมันไปไหนก็ไม่รู้เขาผลักดันออกไปอย่ามาล่ำเส้นแล้วเขาตะเวนอยู่ดีเวนยามอย่างดีทุกขณะผู้ที่จะล่ำเส้นข้ามแดนเหยียบเขตเหยียบแดนของกิเลสได้ต้องเป็นผู้ที่เสียสละชีวิตชีวาต้องเป็นผู้ที่เด็ดเดี่ยวองค์อากาหันอ
กิเลสมันจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็ช่างเถอะความเก่งกล้าของกิเลสเขามีขีดจำกัดไม่เคยกิเลสมันไม่เคยทำลายผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่มุ่งกิจทำลายกิเลสให้ตายสักรายนั่งให้มันตายนั่งให้มันอยู่กับที่นั่งให้มันตายอยู่กับที่ก็ไม่ปรากฏว่ามีใครตายสักรายนั่งให้มันตายมันไม่ตายอยู่มันทำไมอยู่ให้กิเลสมันเหยียบคออยู่อยู่ทำไมแล้วไม่มีกายไม่เป็นไม่ปรากฏว่ามีท่านผู้ใดตายผู้ที่กลัวตายผู้ที่กลัวตายนั้นน่ะตายตามๆกันไปตายเพราะถูกกิเลสมันเหยียบขันตีปรมังตะโปติเตติติฆาความอดทนเผดเผากิเลสไม่ใช่ความอดทนถูกกิเลสเผากิเลสมันเผามันตายใช่ไหมความอดทนเผากิเลสอาตาปีสัมปชานโนว่าไงความเพียรเผดเผากิเลสมีแต่ทำตอนนั้นเผากิเลสไม่มีอะไรจะมาเผากิเลสได้ดอกจะมีลาภมียศมีฐานะบรรดาศักดิ์อะไรนี่นะโอ้ยกิเลสมันเอาอันนั้นมาทำลายเจ้าของนั่งภาวนานานขนาดไหนก็ช่างผมเคยนั่งแต่หัวค่ำจนสว่างพูดอย่างนี้ไม่เคยพูดให้หมู่ฟังซ้ำนะนี่ว่าผมเคยนั่งนะไม่ได้พูดไม่เคยพูดนะไม่ใช่คนเดียวนะหลายหลายคืนซ่อนกันซ่อมพูดถึงเจ็บถึงปวดอย่างนี้ไม่มีดอกใครยังไม่ตายไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีมันมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นล่ะอย่าไปปรารถนาความไม่เจ็บไม่ปวดอย่าไปปรารถนาเจ็บปวดเท่าไหร่ยิ่งดีเราจะมีโอกาสสร้างความแข็งแกร่งให้กับเราพอใจจะสบายพอใจจะสบายพอใจจะสบายกิเลสดอกมันเข้าล็อกกิเลสกิเลสต้องการอย่างนั้นมันไปเข้าล็อกกิเลสสองคืนสามคืนนี่คืนที่สามอย่างนี้ลืมตาก็นั่งก็หลับตาเหมือนกันลืมตาก็เหมือนกันหลับตาก็เหมือนกันถ้าว่าเหมือนกันคือจิตมันเหมือนกันลืมตามันก็จะตอบว่าตาเท่านั้นตาสักแต่ว่าตามันไม่ได้สนใจจิตนู้นนะทำไมจึงสนใจแต่จิตจิตนี่เป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ผมพูดเมื่อกี้ใช่ไหมใครได้สัมผัสแล้วจะไม่อัศจรรย์จะไม่อึมเอิบจะไม่เบิกบานไม่มีจึงกับพุทโธไปเบิกบานอ
จมูกชำระสะสางขัดเกลาพอไม่มีอะไรที่จะสว่างสวยเท่าจิตพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์โลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าเหาะไปเที่ยวดูนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าส่งจิตไปตระเวนนะพระพุทธเจ้าไม่พระพุทธเจ้าไม่ตะเกียกตะกายอย่างนั้นหรอกอยู่กับที่อยู่กับจิตเท่านั้นน่ะครอบโลกธาตุตรงไหนไม่มีปิดบังจึงว่าธรรมชาติจิตนี่มีการขัดเกลาพอมีความอัศจรรย์นี่หาประมาณไม่ได้พอใจดีใจนะหมู่เพื่อนหลายองค์หลายท่านที่ขยันขันแข็งต่อสู้นี่ทางที่ครูบาอาจารย์ท่านบำเพ็ญกันมาและลุงลังในตาที่สุดก็ยังพูดนั่นนะป่าไม้ไอ้ที่ทำให้ป่ารกอ่ะมันเยอะเอ็มป่าที่มันจะเอาไม้เป็นประโยชน์มันน้อยเอ็มรกมันมากตั้งใจเดินโยมกลมกันจริงๆคำว่าชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่าไปคิดเดินจนกระทั่งปล่อยวางเดินจนกระทั่งตรงวางวางอะไรวางที่เรายึดติดยึดติดเรายึดติดเรายึดติดว่าเป็นเรายึดติดว่าเป็นของเรานี่เดินจึงกระทั่งมันปล่อยวางมันได้หรือได้ถ้าหากว่าไม่ได้จะปล่อยวางแล้วจะเอาไปนอนปล่อยวางกันเหรอต้องปล่อยวางด้วยกันเดินตั้งใจพิจารณาเรื่อยไปมอบกายถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาบูชาเดินโยงกรรมบูเดินโยงกรรมกลมเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเดินถึง7วันเดินจงกรมอยู่7วันบูชาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาเทศนาโปรดเวนัยสัตว์ตั้งใจเดินจงกรมเพื่อบูชาไม่ต้องการในสงฆ์ต้องการกำจัดสิ่งที่เรายึดติดตั้งแต่เกสาโรมานาคาดันตาไตจูที่เป็นกองดินกองน้ำกองลมกองไฟพิจารณาอย่างนี้ตามแต่ใจมันจะหมุนไปในลักษณะไหนสรุปแล้วก็คือหนังหัวกระดูกอันนี้ล่ะตั้งแต่ศีรษะลงไปหาท่าเท้าขึ้นมหาศีรษะนี่ให้มันหมุนอยู่ในนี้ขณะเดินจงกรมไม่ต้องมีนะไม่ต้องมีโมถ้าก่อนนะนี่ก็มาเดินไปให้ท่านก็ว่านะโมกดินอันนี้ให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องนะโมก็ไม่ต้องตั้งนะโมนะโมก็คือใจหลังจากดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูไปขึ้นดูลงดูขึ้นดูลงดูขึ้นดูลงแล้วมาดูใจกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างนี้นะเดินไม่หยุดมันจะไม่รู้ไม่เห็นไม่แจ่มแจ้งเป็นไปไม่ได้พากันทำลองดูอย่าไปคิดว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมง
กี่ปีก็ช่างทำอยู่อย่างนี้ต้องเห็นต้องรู้ทั้งนั้นถ้าเราไม่จริงจังนะไม่ได้ประโยชน์หรอกไม่ได้ผลเราก็รู้กันอยู่นะถ้าว่าเราโลเลย่อหย่อนแล้วมันเป็นยังไงมันได้มรรคได้ผลตรงไหนมันได้ประโยชน์อะไรแล้วทำไมจึงพากันย่อหย่อนอ่อนแอจะพอใจเพียงเท่านี้เหรอพระศาสดาธรรมสูตรหลวงตาเอียงท่านพาสวดอยู่โลกุตระกุศลเกิดมีในตนแจ่มแจ้งในตนนั้นหรือยังนี่บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วเริ่มต้นนะเริ่มนะเราเข้ามาเป็นเพศนักบวชกันเป็นลำดับเข้าไปทีเดียวเราติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ท่านผู้รู้ใคร่ควรแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่นั่นสัมเบหิมีปิเยหิมนาปิหินนาภโวเวนาภโวนี่ต่อไปนี่อะไรเรายินดีในที่สงัดหรือไม่อะไรนะอะไรอีกนะมันมีอีกก่อนหนึ่งหรือเปล่าจึงให้พาก็สวดได้กันเยอะกันอยู่นี่ตัวแล้วก็ดูเราให้เข้ากันให้สนิทเข้าทางกายก็ให้สนิทเข้าทางวาจาให้สนิทเข้าทางจิตก็ให้สนิทนี่เป็นการพัฒนาจิตเป็นการพัฒนาเราและเป็นการพัฒนาพระศาสนาพากันตั้งใจจริงจังลงไปมีแต่เราเท่านี้แหละอย่าไปคิดถึงท่านผู้อื่นอย่าคิดทางที่อื่นเราไม่ได้ใครจะได้ไม่มีประโยชน์กับเราใครจะถึงเรามันย่ำอยู่กับที่อย่างนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรอย่าท้อแท้กิเลสน่ะท้อแท้น่ะน่ะกำจัดมันเดียวนี่ตัวกิเลสมันตัวท้อแท้มันท้อแท้กำจัดมันเดียวนี้กำจัดทันทีไม่เอาไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้คนให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติและมนุษย์คนสัตว์คนนี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐสามารถประพฤติปฏิบัติบรรลุเป้าหมายทำดีพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นโดยเสมอโดยทั่วถึงกันจึงว่าอย่าไปท้อแท้ชีวิตอันนี้มีค่าอะไรอ่อนแอย่อหย่อนไม่อยากให้เจ็บไม่อยากปวดแล้วมันแก่มันเจ็บมันตายไหมจะแก่ขนาดไหนก็ช่างเธอเรารีบกอบโกยให้เต็มที่จะตายเราก็ไม่สนเพราะอันนี้เขาขอตายดีๆนี่เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเพื่ออยู่เกิดมาเพื่อตายมีไหมร่างกายของใครเกิดมาแล้วไม่ตายเกิดมาแล้วอยู่ไม่ตายมีไหมแล้วของเรามันจะได้รับสิทธิ์อภิสิทธิ์อะไรอภิสิทธิ์อะไรเป็นพิเศษไม่มีเหมือนกันมันตายไปจนกระทั่งกระดูกก็โคลกเคล็กอะฟันก็โคลกแล้วก็ยังไม่ตื่นตัว
ฟันก็คลอกแคลกคลอกแคลกแคลกเคี้ยวอะไรก็กลม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 เดี๋ยวก็เสียฟันเดี๋ยวก็ปวดฟันกระดูกเดี๋ยวก็ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้นี่มันถ้าเป็นของเราจะเป็นอย่างนั้นเหรอนี่แหละสัจธรรมของจริงของเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายอันนี้เราก็เอามาพิจารณาให้มันหมุนอยู่ก็ตั้งแต่ศีรษะลงหาเท้าเท้าขึ้นมาศีรษะตามแต่เรื่องของเรื่องตามแต่ที่จะเป็นไปในลักษณะไหนให้อยู่ในนี่ถูกต้องทั้งนั้นเพราะตรงนี้เป็นคงเป็นตัวที่ผูกมัดจิตใจของสัตว์โลกให้ยึดติดอยู่ในที่นี้นะมุ่งในการที่จะแก้จิตแก้ใจของเราที่ถูกอันนี้ผูกมัดมัดเอาไว้หรือทำลายเครื่องผูกมัดนี่ให้มันสลายเป็นธรรมสลายเป็นธรรมไปหมดทำไม่ถูกใครทำมีแต่จะปล่อยให้เป็นอิสระทำมีแต่เชิดชูไม่กดไม่บีบบังคับไม่บีบบังคับใครให้อยู่ในกำมือและก็บัญชาทำเป็นอิสระอย่าไปหาทำอันอื่นทำนู่นนั่นทำซีดีตรงนั้นอันนั้นถูกต้องแต่อันนั้นไม่ช่วยแก้กิเลสเราที่เราไม่ได้ติดอันนั้นเรามันติดอันนี้เรามันหลงอันนี้บีบบังคับมันอย่างนั้นไหมอยู่อย่างโง่เง่าอยู่หัวมันทำไมพูดกับเจ้าของด่ามันเป็นหมูเป็นหมาด่าไปเถอะก็มันเป็นจริงๆเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับสัตว์โลกนะเดี๋ยวนี้มันจะต่างอะไรกันเกิดก็เกิดมาจากพ่อจากแม่เหมือนกันเกิดมาแล้วก็กินของปฏิกูลทั้งนั้นทำไมจะกินของปฏิกูลกินไปแล้วก็ถ่ายใช่ไหมไม่หายใจได้เหมือนกันแล้วมันต่างอะไรกันเทศนาบีบบังคับเจ้าของให้มันเป็นถึงข้าวเด็ดต้องเด็ดอย่าพากันหละแหละอย่าพากันละหลวมเลี้ยวดูเนี่ยมันบอกตรงๆไม่ได้ใจนะไปเดินโยกมกันนะคืนนี้เดินหงายฝนไม่ตกเดินโยกมกันให้เต็มที่เต็มที่ของแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์ใครจะเดินได้เต็มที่แค่ไหนเพียงไรเอาให้เต็มที่เอาให้สุดๆไหนๆเราก็สมัครมาต่อสู้ต้องสู้ให้สุดสมัครมาประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะไปย่นย่อย่นอ่อนข้อทำไมจริงๆนะทำให้มันเป็นประวัติศาสตร์ก่อนทำให้มันเป็นประวัติชีวิตการปฏิบัติธรรมของเราเดินจ้องกลมจนสว่างไอ้นอนจนสว่างไม่ต้องมันล้นตลาดแล้ว นอนจนสว่างมันล้นตลาดแล้วเดินจงกรมจนสว่างเดินจงกรมจนสว่างนี่แหละในตลาดมันไม่มีขายของดีของหายากเท่าไรของอันนั้นยิ่งมีค่ามากไอ้ของเต็มตลาดน่ะเศร้าไม่ได้เรื่องดอกของในตลาดไม่มี
นี่ของในวัดบางทียังหายากสร้างให้มันมีในเราทำให้มันมีในเราจะซีไส้ซีขวาชนนั่นชนนี่ช่างของมันไอ้คำว่าเลิกนี่ไม่เลิกเด็ดขาดเอาพากันเอาอย่างนี้นะคืนนี้ฟ้าฝนก็ปลอดโปร่งเดือนก็สว่างเดินจงกรมจนสว่างเลยพรุ่งนี้ไม่ต้องทอยแดดตีตะครั้งสว่างข้าเรียกไหวพระธรรมวัดเดือนกุฏิไม่ต้องตีตะครั้งไม่ต้องประชุมเอามันได้ไม่ได้ไม่ได้ให้มันเป็นที่ระลึกในชีวิตถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจจริงๆล่ะมันไม่ได้นะอย่าว่าบทนานถ้ามันจะดีอย่าว่าบทนานถ้ามันจะค่อยเป็นค่อยเป็นเองมันดีมันเป็นขึ้นมานี่ต้องทุ่มเททั้งนั้นต้องจริงจังทั้งนั้นจะทุ่มเทจริงจังขนาดใดขณะนั้นน่ะมันเป็นแหละไอ้กิเลสตัวขี้เกียจขี้ข้านมันมีแล้วมันหมดใช่ตัวนี้แหละมันตัวทำลายตัวอ่อนเอท่อแท้ตัวนี้แหละมันตัวกำแพงกันอย่าให้มันมีนั่งมันก็ลอยอยู่บนไม่ได้นอนลอยบนอากาศนี่ตั้งใจพร้อมไปอย่างนั้นนะมันเบาไปหมดคำว่าง่วงเหงาหานอนนี่หามันก็ไม่เห็นไอ้คำว่าง่วงนี่มันอ่อนแอมันโลเลมันเลอะแหละนั่งตั้งแต่หัวค่ำไปจนสว่างนี่ง่วงสักขณะไม่มีนั่นอย่างนั้นท่านกระทำกันท่านกระเป็นทำไมจึงแม่จึงไงจึงเป็นมันจะง่วงยังไงใจมันไม่ง่วงนะตามจะหลับเหรอตาหลับยังไงก็ช่างเถอะใจมันตื่นอยู่มันสว่างอยู่คนนอนไม่หลับนอนไม่หลับนะไม่มันไม่ใช่เข้านอนลืมตานะเข้านอนหลับตาเนี่ยแต่มันไม่หลับเพราะใจมันไม่หลับคู่นั่งภาวนากับมันกันใจตื่นแล้วนี่คำว่าง่วงไม่มีหรอกคำว่าถินมิทะคำว่าถินมิทะนี่กำจัดได้จริงๆไม่ใช่ว่ามีแต่ถินมิทะกำจัดรู้จักว่าถินมิทะกำจัดวันนี้พักกันเท่านี้ล่ะแต่ไปเดินจงกรมกันนะไม่ใช่เดินเล่นๆนะเดินจงกรมเป็นคำพูดที่มีค่าที่สุดทางเดินจงกรมแต่ละกุฏิมีทั้งนั้นเทียนมีเอาเทียนใหญ่เทียนน้อยเอาไปจุดก็ได้เทียนประมาณฟุตหนึ่งนี่จุดตลอดคือได้แต่หาสายโคมนะฟุตหนึ่งนี่จุดตลอดคืนเลย25เซนก็ตลอดคืนถ้าหาสายโคมอ่ะจุดมาแล้วพากันจริงจังต่อสู้พระพุทธเจ้าท่านต่อสู้ยิ่งกว่าเราสี่อสงไขยแสนมหากับไม่ใช่ทำเล่นๆไม่ใช่การเวลาสี่อสงไขยแสนมหากับนั่นพระพุทธเจ้าทำเล่นๆนะเว
ระวังสร้างบารมีไม่ใช่ทำเล่นๆนะไม่มีใครเสมอว่างั้นเถอะไม่ใช่ว่าไม่มีใครเกินไม่มีใครเสมอเทวดาจะได้อนุโมทนาในการจริงจังในการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ของพวกเราพรรษานี่พรรษานี่ยังไงนะพรรษานี่สบายดีนะเห็นไหมพรรษานี่สบายพรรษานี่ดีมันสบายเพราะอะไรมันดีมันไม่สบายเพราะอะไรมันดีเพราะอะไรมันไม่ดีเพราะอะไรมันมีเหตุทั้งนั้นน่ะเหตุมันดีผลมันก็ดีเหตุมันไม่ได้เรื่องผลก็ไม่ได้เรื่องได้เรื่องมันก็เรื่องอะไรนะเรื่องไม่เป็นเรื่องไปเป็นท่าเรื่องไม่พึงปรารถนาเลิกกันนะเลิกกันเท่านี้ละสองคืนมาละเอากันเต็มขีดแต่วันนี้พักผ่อนด้วยการเดินเดินตลอดคืนเนี่ยมันไม่ใช่งานเบานะ